แล้วถ้ามีล่ะครับหมายความว่าไงคนไข้ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันของหมอประการอาการแย่ลงครับแน่ใจนะครับนี่คือแพทย์จบใหม่ที่โดดเด่นที่สุดในรุ่นเหรอแล้วผลการประเมินนี่คืออะไรไม่เป็นมิตรไม่ทำงานเป็นทีมใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาลสิ้นเปลืองผมนึกว่าเราจะวัดกันที่ใครรักษาคนไข้สำเร็จซะอีกแต่จะบ้าเหรอชีวิตคนไม่ใช่ของเล่นที่จะมาเดิมพันนะยังไงทั้งฉันทั้งไอ้ปาการหรือหมอตะกี้ก็ต้องรักษาคนไข้ได้อยู่แล้วสิ่งที่อยู่ในการประเมินมันคือการทำงานต่างหากถ้าจะไม่มีใครทำงานพลาดนะแล้วถ้ามีล่ะครับหมายความว่าไงคนไข้ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันของหมอประการอาการแย่ลงครับแน่ใจนะครับพฤติกรรมประมาทระหว่างผ่าตัดงั้นเหรอครับอาจเกิดจากการทำงานหนักผมเห็นหมอปาการอาสาอยู่เวรยาวตลอดแล้วมันจะส่งผลต่อเคสการรักษาไหมคนไข้มีอาการแพนเครียดใจติดครับเลยได้รับการทำ ERCP แต่ post op เพราะว่าการแย่ลงและมี acute แพนเครียดใจติดเกิดขึ้นซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ครับแต่ก็มีโอกาสที่จะไม่เกิดขึ้นเช่นกันครับแล้วจะสรุปได้ยังไงว่าเกิดขึ้นจากความประมาทระหว่างผ่าตัดไหมผมว่าเราต้องทำการสอบสวนครับไม่ต้องปล่อยกูเอเมกูจะไปดูคนไข้เคสเนี้ยเดี๋ยวกูดูต่อเองแต่กูต้องรู้ว่ามันเกิดจากอะไรทำไมมึงกลัวความผิดที่มึงทำไว้จะโชว์ให้คนอื่นเห็นหรือไงไอ้เชี่ยมึงคิดได้ไงกูแค่อยากรู้ว่าคนไข้ของกูเป็นอะไรเอเมมึงหยุดอาขอเดี๋ยวประกันไปพักก่อนปล่อยให้เรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบของเมธาครับ